ต่อเนื่องกันที่งานวันเด็กแห่งชาติอีกหนึ่งที่นะคะที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ค่ะที่มีเด็กๆเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะสามารถที่จะชมยุทโธปกรณ์ที่นำมาจัดแสดงไว้ขณะเดียวกันค่ะภาคเอกชนโดย CPF นะคะก็ได้สนับสนุนอาหารพร้อมรับประทานค่ะให้แก่เด็กๆและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะคะเป็นบรรยากาศสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นะคะโอ้โหก็มีรถถังมาจัดเตรียมเอาไว้ให้เด็กๆได้ชมกันด้วยนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเด็กๆมาร่วมกิจกรรมกันคึกคักเลยค่ะปีนี้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF นำความเชี่ยวชาญด้านอาหารสนับสนุนอาหารพร้อมรับประทานให้แก่เด็กเยาวชนผ่านหน่วยงานราชการนะคะก็มีชาว CPF จิตอาสาทั่วไทยร่วมร้อยเรียงความดีส่งมอบผลิตผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพปลอดภัยภายใต้แบรนด์ CP 5ดาวและมิสซีโร่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจก้าวเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขเป็นพลังสำคัญของชาติในอนาคตกันต่อไปค่ะภายในงานเนี่ยทางด้านของพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกนะคะพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF โดยมีนางสุนันท์สร้างอำไพผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ CPF เป็นผู้แทนร่วมส่งมอบความสุขความฟินด้วยไส้กรอก CP ไก่จ้อนักเลี้ยงไก่มีซีโร่ผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชและไก่ย่าง5ดาวกว่า 10,000 ชุดให้เด็กและเยาวชนได้รับประทานกันด้วยค่ะ